ครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอนเบสเตอร์เล็กเกมฟินาล Fantasy 7 Ever Crisis กันใน EP ที่3นะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแชปเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความกังวลของบิ๊กแหละไหนมาดูซิไปทีมมีแค่คราวกับบาเลตนะฮะอ้าวยังอยู่ที่บาร์แหละหรือว่าไปเริ่มภารกิจแล้วเฮ้ คราวเครื่องดื่มเป็นไงเดี๋ยวนะนายไม่ต้องพักผ่อนสำหรับวันพรุ่งนี้เหรอนะครับมัวแต่มากงเหล้ามันนอนไม่หลับนะตื่นเต้นก็เลยคิดว่าดื่มเหล้าแล้วจะช่วยได้นะครับโอเคตอนที่นายทำภารกิจคราวก่อนเนี่ยนายเจ๋งมากเลยนายไปฝึกอะไรมาถึงได้เก่งแบบนี้ได้นะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็คงใช่นะแต่บอกหน่อยได้ไหมอยากรู้ไปฝึกอะไรมางั้นขอคิดก่อนนะฝึกอะไรมาให้สู้โชว์เลยแหละเพื่อนโอ้โหระลึกความหลังกันนิดนึงยังไงเพื่อนฟาดน้องหมาเรียบร้อยมี3เวฟนะฮะมาสู้เฉยเลยโชว์ให้บิ๊กดูว่าเราทำอะไรได้บ้างสายฟ้ายังไงล่ะเพื่อนฟาดหมาเรียบร้อยครับเวฟสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมก็จะง่ายๆมีแค่ทหาร2คนกับหมา1ตัวพวกนี้มันแพ้สายฟ้ากับไฟนะฮะบาเลตมันน่าจะยิงไฟใส่นะครับส่วนเราจะยิงสายฟ้าเนาะนี่ชนะมาอย่างง่าย XP บวก100นะครับทั้งเราแล้วก็แบลเลตเลยเคลียร์ครั้งแรกได้เพชรด้วยนะครับโอเคน่าสนใจโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยนายเหมือนดูเป็นคนที่เกิดมาก็แข็งแกร่งเลยนะฉันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่จากการที่นายเล่าเลยนะก็ทนายเป็นกังวลแล้วก็เช่าฉันไปเป็นบอดี้การ์ดสิโว้ใจเย็นก่อนนายก็รู้ว่าฉันไม่มีตังค์ไปจ้างนายหรอกฉันมีเด็กที่ต้องเลี้ยงนะเดี๋ยวนายมีเด็กด้วยล่ะกี่คนก็มีตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยเรียกได้เลยว่าประมาณ20คนนะ20คนเลยแหละอันนี้คือมันเลี้ยงเลยหมู่บ้านเนี่ยเยอะขนาดนั้นเลยใช่เยอะมากเลยอ้าวแล้วก็ขำโหเพื่อนขอบใจมากเลยไม่ได้ขำแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยนะครับอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังคราวหน้าแล้วกันนะในตอนที่พวกเราฉลองชัยชนะจากการทำภารกิจนะโอเคคุณผู้ชมครับก็จบพอดีแหละในดูซิต่อไปต้องไปทำอะไรแต่มาเจอกับเวสนะฮะยังหิวอยู่อีกเหรอเนี่ยกินไม่หยุดเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องเรามีภารกิจสำคัญนะพรุ่งนี้นะนะครับกินใหญ่เลยฉันก็คิดว่านายก็คงต้องกินต่อไปเรื่อยๆแล้วสินะถ้างี้นะนายรู้อะไรไหมนายพูดถูกนะบางทีฉันควรจะเอากล่องข้าวไปกินด้วยนะครับกล่องข้าวไปกินเดี๋ยวนะเราไม่ได้ไปปิกนิกกันนะเฮ้ยนะครับก็ใช่อ่ะคลาวคือฉันมีบางอย่างจะขออ่ะคือนายไปกับฉันหน่อยได้ไหมเราจะไปที่ไหนกันล่ะไปเจอกับแคนดี้แคนดี้คืออะไรวะมาถึงสู้เฉยยังไงล่ะเพื่อนทหารติงตองฟันซะเลยมันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้มันก็อยากจะมาสู้นะฟาดเบ็ดฟาดก็ให้โอเคสวยงาม
เว็บสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมาคราวนี้หมา2เว้ยเปลี่ยนสไตล์เหรอเปลี่ยนสไตล์เหรอเพื่อนโอเคตีตัวนี้ต่อเรียบร้อยโดนไฟบินเลยหมาไฟบินฉันได้มาครับเลเวลอัพตัวนี้เลเวล4ครั้งแรกได้เพชรเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะอ้าวแคนดี้คือแมวหรอกเหรอเหมียวเหมียวนะครับแคนดี้มานี่สิเราจะพาเธอกลับบ้านนะครับคุยกับแมวแล้วล่าสุดไปแล้วก็คือมาหาแมวแหละนั่นแมวของนายเหรอไม่ใช่แมวฉันหรอกแต่ว่าฉันเจอแมวตัวนี้แน่บริเวณเตาปฏิกรณ์กำลังตกใจหวาดกลัวอยู่น่าจะเพราะว่าจากแรงระเบิดนะตอนนี้ฉันกำลังอยู่ระหว่างทำภารกิจและฉันก็มีพวกแมวพวกนั้นไม่ได้หวังว่าแมวตัวนั้นมันจะโอเคนะขอบคุณที่มาด้วยนะแบบนี้ฉันก็จะได้โฟกัส 100% ไปเลยกับภารกิจในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากด้วยล่ะได้เลยครับท่านจบไปอีกหนึ่งคนผมเดาว่าต่อไปมันต้องไปเล่นประเด็นของเจสซี่แน่เลยใช่ไหมน่ะตัดเข้ามาของเจสซี่นะฮะข้าวพอดีเลยต้องการความช่วยเหลือจากนายหน่อยนะซึ่งก็คืออะไรล่ะคือฉันอยากจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะฉันก็เลยเชื่อมต่อเข้ากับดาต้าเบสของชินระแล้วยังไงต่อคือพวกมันตรวจพบเธอจากในระบบเหรอแล้วก็ล็อกเธอเอาออกมาใช่ไหมใช่เลยฉันรู้ว่านายต้องเข้าใจคุณโซเจอร์เก่านะครับแน่นอนเข้าใจอยู่แล้วฉันได้โปรแกรมมันซึ่งฉันจะสามารถแฮกมันได้ผ่านการต่อสู้เสมือนจริงแล้วนี่แหละที่นายจะช่วยฉันได้ถ้าเกิดว่านายทำได้แล้วก็ฉันจะให้พิซซ่านายเป็นการตอบแทนนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ถ้ามันเป็นภารกิจแล้วก็ฉันเนี่ยก็รวบรวมจากค่าจ้างได้อยู่แล้วนะในพูดจริงใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้จริงจังเรื่องค่าจ้างขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามพร้อมไหมลุยกันเลยมาแฮกผ่านการต่อสู้เสมือนจริงแหละเพื่อนรางวัลคือพิซซ่ามี3เวฟเช่นเคยฟาดด้วยสายฟ้า1จาก1บทเพลงจัดไปเว็บ2ครับมีหมากับอาหารงูๆ1ตัวฟาดนะครับยังไม่ทันฟาดเลยบางนาทีฟาต่อยตายก่อนเฮ้ยมีบอสล่ะโอ้โหมีบอสแอสซาวสกอร์เปียนแพ้สายฟ้าแน่นอนเอ้าไม่แพ้สายฟ้าเหรอแพ้สายฟ้ามันแพ้อะไรวะน้ำแข็งวะน้ำแข็งเอ้าต้านน้ำแข็งด้วยเอ้ามันแพ้อะไรวะเนี่ยจะสู้ค่อนข้างยากนิดนึงนี่เหรอไฟฟาดแพ้ไฟนะคุณผู้ชมครับโอเคล่อไป200เกือบ300มันยิงมาไม่พักเลยแล้วก็ฟาดด้วยเบสิกสไตล์ต่อไปครับไอตัวนี้หินอยู่นะไม่ได้จบกันง่ายๆครึ่งนึงแล้วฮะโอเคมันอินคิดพาวเวอร์เราฟาดด้วยไฟไปก่อนแล้วกดอันนี้เลยซัมเมอร์ซอลครับลิมิตเบรกของทีฟานี่แต่เบาจังวะตีอันนี้แรงกว่าอีกฟาดเนี่ยเอ้ยมันเตรียมโอ้มันสร้างเกาะอยู่เราต้องตีมันด้วยสัญลักษณ์ที่เหมือนกันอันนี้ใช่ไหมอินเทอร์รับเรียบร้อยยิงรัวรัวยิงรัวจะมีเบสซิ่งสไตล์จบสวยหรือไม่กับท่านี่จบสวยมากสุดยอดจริงๆนี่เราแฮกได้แล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปคือเรามาตีกันใน Metaverse แหละ Metaverse ก็มาโอเคมีเพชรมา100
าปลดล็อกฟีเจอร์ของเกมนะฮะมันเป็นเหมือนแบบพูดออกมานอกจอกันนิดนึงคอมพลีทมาเปิดเนื้อเรื่องใหม่นี่ไงแหละอันล็อกฟีเจอร์นะครับโซโล่คอนเทนต์ Enhancement Quest นะครับก็เป็นการไปเล่นเพื่อเก็บประสบการณ์และก็วัตถุดิบที่จำเป็นในการพัฒนาตัวละครและก็อุปกรณ์สวมใส่โอ้โหอัปเกรดกันน่าดูแน่นอนก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับพวกเรามาดูตรงนี้กันก่อนที่จะไปนี่จะมีเควสนะครับซึ่งเก็บ EXP แล้วก็แมทเทียลได้เนาะเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูนะคุณผู้ชมครับ EP นี้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วเดี๋ยวยังไง EP นี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วไว้เจอกัน EP หน้านะครับเจอกัน